สวัสดีได้เจอทุกตาพาฝันจ้าพอกันอีกแล้วมาค่ะพอกันที่เลิกกันนี่บอกค่ะน้องคลิปประจำเฮือนค่ะมาได้จะเด้อมาดื่มกาแฟดำเกิดทุกตาพาฝันได้จ้าหรือว่าพาใส่ย้อบ้านเอ่ยค่ะเพื่อนกะสิบอกว่ามาค่ะออกกำลังกายกงเสียงน้ำเอ่ยมาได้จะเด้อมาได้จะเด้อมากินกาแฟดำเกยทุกตาพาฝันได้จ้านี่ค่ะมาค่ะนะพาฮูบกาแฟดำเนาะมาค่ะม้วนม้วนค่ะสบายสบายคลิปประจำเฮือนเนาะค่ะเนาะคุยกันไปน้ำเป็นบอมหอมมีแหงค่ะเมื่อกี้น่ะเว้าเต๋อฟังเมื่อนึงเอ้ยไปตัดผมเพื่อผู้เฒ่าค่ะคืออันอายุ92ปีเพิ่นก็อุตส่าห์โทรมาเพิ่นก็ว่าตัวตัดผมตัวตัดผมว่าเฮาได้อยู่บ่เพิ่นบอกกันเอ้ยก็เลยบอกได้ว่าถ้าว่าน่ะเฮาตัดก็ตัดได้ค่ะครับก็เลยไปอันไปตัดผมมือเพิ่นค่ะไปกับน้องสมพู่มือเซานี่ตัดก็ดีใจเด้อค่ะเพิ่นก็ดีใจที่เอ้ยตัดอันแล้วเพิ่นก็ถูกใจน้ําเอ้ยก็โล่งสบายสบายใจนึกว่าเพิ่นน่ะเอ้ยก็บ่อันนั้นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเฮาบ่แม่นสร้างตัดผมเนาะแต่ว่าก็ส่วนมากเอ้ยก็ตัดเธอแฟนเอ้ยค่ะแฟนเอ้ยนี่เพิ่นเฮาเอ้ยตัดเธอประจําอยู่แล้วอันนี้มันอันนี้เฮารู้ใจกันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าของเพิ่นน่ะเอ้ยก็ถามเพิ่นว่าเอาสั้นบ่สั้นเอาสั้นแบบแฟนของโตหั่นเพิ่นว่าหั่นเพิ่นก็ได้ว่าเอาน่ะเอาโมเดลของแฟนเอ้ยแฟนเอ้ยทุกตาพาฝันเอาแบบสั้นน่ะว่าเรามันสบายหัวเราบอกว่าถ้าเผื่อว่าผมมันยักยาวพันไว้ทางนี่ค่ะทางกลางนี่สร้างพันไว้แบบยาวๆเด้อซินี่นะวันนี้พันปิดหลายอาทิตย์นูค่ะเนาะมันช่วงโรคอันโควิด19นี่พันร้านมันบ่ได้เปิดมันบ่มันก็เลยอันยากพันบอกคันเฮาอยากได้แบบแฟนตัวน่ะเอาเฮาได้บ่เอ้ยก็เลยตัดพันค่ะถูกใจเอ้ยก็ดีใจที่เพิ่นถูกใจก็โอ้ยค่อยยังชั่วแดยานเพิ่นบ่โอ้ยตัดอย่าเพิ่นบ่ถูกใจเนาะค่ะน้อยเอ้ยยังคิดไปแต่ว่าเพิ่นดีใจเอ้ยก็โล่งใจสบายใจเอ้ยก็ดีเจอน้ําก็โอ้เพิ่นบอกเทื่อหน้ามาตัดให้เฮาอีกก็ได้บ่เพิ่นว่าได้ว่าโทรมาหาเฮาด้วยเฮายังตัดเธอเอ้ยก็ว่าซินี่บ่ค่ะก็มีความสุขค่ะได้ทําบุญเนาะทําบุญตัดผมเอิ้นเฮอผู้เฒ่าก็ถือว่าโชคดีค่ะเอ้ยก็เลยเล่าให้ฟังก็ขี่น้องสมพู่ไปเมื่อนี้มันอากาศดีเด้อค่ะประมาณ8องศาตอนกลางวันนั้นกลางเว้นมันเลยเป็นอากาศที่สบายสบายซะเนี่ยอันนี้ก็เรื่องเล่าสู่กันฟังวันนี้เนาะจ้ะเนาะว่าเอ็ดแต่แดมันบ่เอาก็คือพ่อแม่พี่น้องมีความสุขค่ะนอนรับฝันดีค่ะมีสุขภาพอันพลานามัยแข็งแรงเนาะจ้ะเนาะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีเด้อจ้า